มาดูความคืบหน้าในการทลายเครือข่ายทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับตอนนี้ถึงคิวของนายเซาเซียนโปคนนี้น่าสนใจครับเขาอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาสมาคมเวลาไปไหนมาไหนทำตัวเหมือนกับเป็นทูตมีรถของตำรวจนำขบวนไปด้วยและนี่ก็คือบ้านพักของเขาครับว่าง่ายๆโชว์รวยมีคฤหาสน์หรูหน้าบ้านโชว์หัวรถจักรไฟฟ้าแล้วก็ยังพบพฤติกรรมหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้ารถหรูและการค้าอาวุธนะครับติดตามการขยายเครือข่ายเหล่านี้จากรายงานครับจุดแรกที่ตำรวจเข้าไปพบนายเซาเซียนโปคือที่สมาคมพ่อค้าไทยย่านสุทธิสารตำรวจระบุว่านายเซาเซียนโปเช่าที่นี่เป็นที่ตั้งสมาคมซึ่งตกแต่งสไตล์จีนภายในมีตู้โชว์คล้ายชุดทหารเต็มยศตู้โชว์อาวุธปืนที่สำคัญพบรถคล้ายกับรถของสถานทูตรวมทั้งมีรถตำรวจนำขบวนอีก1คันซึ่งพบว่าเป็นการแอบอ้างจากจุดนี้ตำรวจขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักนายเซาเซียนโปที่บ้านเลขที่99หมู่9อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบเป็นคฤหาสน์หรูหน้าบ้านติดโลโก้ตราสัญลักษณ์สมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริเวณหน้าบ้านพบรถไฟฟ้าความเร็วสูงจำลองตั้งอยู่ในบ้านพบการก่อสร้างช่องลับเพื่อประโยชน์บางอย่างพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบชื่อนายเซาเซียนโปเป็นกรรมการในสมาคมโดยจากคำให้การของนายเซาเซียนโปอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมสำหรับการตรวจสอบด้านธุรกิจนายเซาเซียนโปพบเกี่ยวข้องกับบริษัทคิวไวกรุ๊ปนำเข้ารถหรูและบริษัทซื้อขายอาวุธแต่บริษัทซื้อขายอาวุธพบว่าปิดตัวไปแล้วโดยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและรายได้ว่ามาจากที่ไหนเนื่องจากพบทรัพย์สินมีมูลค่ามากในความครอบครองสำหรับในชั้นนี้ในการสืบสวนที่เรามีทีมขยายผลนะครับก็ทราบว่าเขาทำงานในบริษัทนำเข้ารถยนต์นะครับเป็นบริษัทชื่อ QY Group ก็เรากำลังดูเรื่องธุรกรรมต่างๆของเขาอยู่ว่าเขาดำเนินการมาเนี่ยมีอะไรในการนำเข้าอะไรบ้างอีกส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงที่เราพบโดยทราบว่าเขาทำบริษัทนี้ก็คือเป็นบริษัทค้าอาวุธชื่อ KT Defense อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อบริษัทของเขาแต่ในประเด็นของตัวบริษัทเนี่ยเราตรวจสอบแล้วเขาเลิกการเปิดบริษัทไปแล้วบริษัทจดทุนจดทะเบียน50ล้านบาทแล้วก็ยกเลิกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็กำลังตามล่องรอยต่อไปว่าเขาได้มีการทำธุรกรรมในบริษัทอื่นบ้างหรือไม่การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยังพบว่านายเซาเซียนโปพกพาสปอร์ต2สัญชาติคือวานูอาตูและจีนโดยถือว่าผิดปกติซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีพาสปอร์ตใดปลอมแปลงหรือไม่